ค่ะวันนี้นะคะต้นกลับมาอีกแล้วกับ Blush On ของ42นะคะรอบนี้นะคะกลับมาชัดเจนมากๆชื่อว่า Blush Made by 42 Blush ของ42นั่นเองเขาออกมาเป็น2เนื้อนะคะรอบนี้ก็จะเป็นเนื้อแมตต์ตลับสีแมตต์แล้วก็จะมีกระจกมาในตลับกับอีกอันนึงจะเป็นตลับสีหน้าตลับใสๆแล้วก็เงาๆนิดนึงเห็นมั้ยอันนี้มันจะมีความแมตต์อันนี้มันจะเงาๆเล่นกับไฟนิดนึงนะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อชิมเมอร์วันนี้จะมาปัดให้ดูเกินทั้งหมดเลย18สีนะคะก็จะปัดเป็นแมตต์แล้วก็เป็นชิมเมอร์คนละด้านเนื้อแมตต์เขาจะไล่สีมาตั้งแต่51ถึง59ส่วนชิมเมอร์จะไล่ตั้งแต่71ถึง79นะคะก็สามารถเลือกได้ง่ายๆแล้วก็อันเนี้ยมันค่อนข้างง่ายหน่อยตรงที่แมตต์และชิมเมอร์มันไม่ได้ถูกทำมาในเฉดเดียวกันนะคะสำหรับเต้นก็คือสีไม่ได้เหมือนกันเลยนะก่อนที่จะไปดูสวัสดลงแก้มเดี๋ยวเต้นจะขึ้นเป็นสวัสดแขนให้ดูกันก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครดูไม่ทันในวิดีโอนี้สามารถกดลิงก์ข้างล่างได้เต้นจะแนบลิงก์ให้สามารถกดเข้าไปดูได้จะมีเป็น IG หรือใครมี Twitter ก็เข้าไปดูใน Twitter ได้นะคะแล้วก็วันนี้อาจจะปัดแก้มได้แบบว่าชัดมากๆหน่อยนะอยากให้เห็นสีชัดๆวันนี้นะคะก็คือต้องเป็นการลงแป้งนะเพราะฉะนั้นเวลาปัดบลัชออนมันจะไม่ได้เกาะเนื้อบลัชมากมันก็เลยจะสามารถปัดได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะตุดลิงเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แปรงที่ใช้วันนี้ก็คือจะแยกกันนะคะตลับแมตต์อันนี้คือเบอร์หนึ่งอันนี้คือชิมเมอร์เบอร์หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นสีเขาไม่ได้เหมือนกันนะคะไม่ได้แบบว่าสีเหมือนกันแล้วแค่เติมวิงเข้าไปแต่ว่าสีจะมีความแตกต่างกันทั้งหมดเลยนั่นเองนะข้างขวาของเต้นนะคะจะเป็นชิมเมอร์ข้างซ้ายก็คือจะเป็นเนื้อแมตต์นะไฟวันนี้นะคะไฟมันจะอยู่เอียงซ้ายมาทางนิดนึงนะเต้นจะหันด้านชิมเมอร์ให้ดูชัดชัดนะแล้วก็ส่วนด้านแมตต์ก็คือเขาจะไม่ได้แบบสะท้อนแสงเพราะฉะนั้นสีมันน่าจะดูได้ง่ายมากขึ้นนอกจากตัวบลัชออนแล้วนะคะรอบนี้ก็คือ42ออกแปรงมาด้วยเรียกได้ว่าแปรงรุ่นนี้เป็นแปรงที่เติ้งชอบที่สุดที่เขาเคยออกมาเลยโอเคอันนี้นะคะก็คือเป็นเบอร์1นะก็เบอร์1เนื้อแมตต์เขาค่อนข้างจะเห็นสีได้ง่ายนะถ้าเป็นเนื้อชิมเมอร์มันจะมีความอันนี้จะมีความเหลือกๆเหลืองๆนิดนึงแต่ว่าตัวเนื้อบลัชออนเขาจะเป็นสีชมพูประมาณนี้อ่ะเต้นก็จะโชว์ให้ดูประมาณนี้นะคะสำหรับเบอร์1นะคะอันนี้จะออกสีแบบส้มๆคอรัลนูๆที่ไม่ได้แบบว่าส้มมากยังออกชมพูอยู่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นชมพูเหลือกทองประมาณนี้วันนี้ก็คือเตรียมลบหน้าแบบเต็มที่มากนี่คือต้องลบทุกรอบลงแป้งใหม่ทุกรอบนะคะทุกคนสีไม่มีติดจากสีแรกแน่นอนเบอร์2นะคะเนื้อแมตต์แล้วก็เนื้อชิมเมอร์ข้อดีของตัวเนื้อแมตต์ก็คือเขามีกระจกนะทุกคนแต่ว่าตัวชิมเมอร์คือด้วยความที่ตลับเขาเป็นฝาใสอ่ะมันก็เลยจะไม่มีเป็นตัวกระจกแป้งนุ่มมากสังเกตนะคะถ้าเกิดเป็นตัวเนื้อชิมเมอร์เขาแบบพอแป้งจิกลงไปเขาก็จะเป็นหูนิดนึงนะเพราะเบอร์2 อันนี้จะออกสีส้มๆนิดนึงส่วนอันนี้ออกสีชมพูเหลือบสีเงินๆนะคะอันแรกเหลียบเหลือบเหลืองอันที่2เหลือบสีเงินๆเบอร์3นะคะ53 73นะคะเป็นแมตต์แล้วก็ชิมเมอร์อันนี้ออกแบบสีส้มแบบส้มนวลๆใสๆนี่ต้องทาตรงนี้ไว้นะคะเนี่ยมันจะออกเป็นแบบสีส้มนวลแต่ว่าออกค่อนข้างส้มนิดนึงอะส่วนอันนี้จะออกสีโคล่ามากเลยในตลับอะแต่ว่าพอทาจริงแล้วมันจะเป็นสีชมพูที่แบบช่ำๆวาวๆนะคะซิเบอร์นี้เห็นไหมเวลาเราสวัดลงมือลงแขนหรืออะไรก็ตามสีมันจะไม่ได้ตรงกับบนหน้าเป๊ะนะคะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างดูได้หน่อยๆอะไรเงี้ย
ชั้นหม้อ54 74ค่ะอันนี้ก็คือออกมาเป็นสีชมพูทั้งคู่เลยนะตัวนี้คือถ้าดูจากในตลาดมันจะมีความแดงเหลือบเหลืองๆนิดนึงดูจากตรงนี้นะมันจะมีความแดงเหลือบเหลืองนิดนึงแต่พอทาบนแก้มจริงมันจะออกมาค่อนข้างชมพูมากกว่าแดงนะคะส่วนอันนี้ก็เหมือนกันเป็นชมพูแบบชมพูนุ่มๆชมพูคุณหนูคุณหนูอันนี้ก็คือปัดแบบทางชมพูอันนี้ก็คือจะน่ารักมากเบอร์74นะ54 74ค่ะสีนี้เป็นเบอร์75ที่หลายๆคนบอกว่าสวยนะแล้วก็ต้องคิดว่าเบอร์เนี้ยมันค่อนข้างปัดท็อปออนกับเบอร์แมทแล้วมันจะได้เป็นแก้มโมวาวได้ด้วยนะคะสีเขาไม่ชัดมากนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ผิวขาวๆหน่อยมันก็จะออกได้สีชมพูจางๆเบาๆขึ้นมาสีนี้ก็น่ารักดีแนะนำให้กับคนที่อาจจะผิวสีอ่อนๆหน่อยเนาะปัดออกมาแล้วค่อนข้างคล้ายกันเฉยเลยนี่นะคะอันนี้เป็นสีเนื้อแมตต์นะเบอร์ M55 จริงๆตอนแรกตั้งคาดหวังว่ามันจะเป็นอมม่วงกว่านี้แต่ปัดออกมาแล้วมันอมชมพูอะส่วนอันนี้เป็นเบอร์ S75 นะคะเป็นเนื้อชิมเมอร์ออกมามันจะแบบได้นวลๆสีชมพูประมาณเนี้ยเล่นเงาๆนิดนึงถ้าเกิดใครที่จะเลือกสีอ่อนที่สุดแล้วก็ท็อปออนบนสีอื่นๆนะคะต้องแนะนำเป็นสีนี้ละกันสีนี้คือน่าจะค่อนข้างฮิต56เบอร์แมทนะคะแล้วก็เป็น76 56เนี่ยมันเป็นสีชมพูคอรัลที่เอียงส้มมานิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้ออกตุ่นนะส่วนเบอร์76มันจะเป็นสีออกส้มๆใสๆนิดนึงคือมันไม่ได้แบบว่าส้มจี๊ดหรือตุ่นอิดใดๆนะคะมันค่อนข้างแบบส้มเหลืองๆสดใสนิดนึงแต่มันก็ไม่ได้เวอร์มากนะคืออย่างที่บอกเลยนะคะว่าบลัชมันค่อนข้างเล่นกับอันเดอร์โทนนิดนึงนะมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปเวลาเราทาลงบนหน้าเนาะลบจนหน้าจะไม่เหลือเท็กซ์เจอร์บนหน้าแล้วเนี่ยทุกคนคะก็ยังไงก็คลิปนี้เป็นกำลังใจให้หน่อยแล้วกันนะคือคิดหลายรอบมากว่าจะทำไว้เห็นว่ามันมีโควิดอีกรอบไงเผื่อใครไม่ได้ออกจากบ้านก็จะได้เลือกกันง่ายๆเนาะถ้าใครอยากดูสวอตแบบภาพนะคะเดี๋ยวต้นจะแปะลิงก์ให้ลงไปดูข้างล่างนะหรือไม่ก็ใครที่อยากดูก็เข้าไปใน IG ต้นก็ได้นะต้นแปะรูปไว้ให้เหมือนกันค่ะอันนี้มันออกสีน้ำตาลแดงๆนะอันนี้สีเนี้ยสวยคือมันได้สายฝอแล้วมันก็ได้สายเกาด้วยนะมันจะเป็นน้ำตาลที่มันออกตุ่นแดงๆขึ้นมาปัดได้ทั้งแบบหนักมือก็คือจะได้เป็นบ่มแดดนิดนึงนะคะถ้าเกิดเบามือก็จะได้เป็นกลืนๆเหมือนอันเดอร์โทนผิวนิดนึงอะแต่มันก็จะได้ลุกบ่มแดดนิดนึงนะอันนี้ค่อนข้างไปกับทุกสีผิวเลยแล้วก็อันนี้เป็นเบอร์77นะคะดูสีมันก็จะแบบส้มๆอันนี้คือส้มสดใสน่ารักนะคะแล้วก็เหลือบไม่ได้มีสีเงินหรือสีทองอะไรเป็นพิเศษนะเหลือบสีๆอ่ะพอมาวางบนหน้าใกล้ๆกันมันก็ดูคล้ายกันเฉยเลยอ่ะเนี่ยประมาณนี้นะคะสีนี้57 77อันนี้นะคะเป็นเบอร์ S78 ที่เติ้มชอบที่สุดอันนี้คือสีที่เติ้มเลือกว่าเติ้มชอบที่สุดนะคะสีมันจะคล้ายกับ S75 มากเลยแต่ว่าตัวนี้จะสีเข้มกว่าชมพูกว่านิดนึงอันนี้ก็เช่นเคยนะคะแนะนำให้คนที่ผิวแบบสีอ่อนๆหน่อยมันจะได้ฟีลลิ่งแบบนูดป๊อปที่มันเป็นสีแบบนูดเอียงชมพูที่พอปัดแล้วมันธรรมชาติชมพูอ่ะคือมันเป็นสีที่สวยมากทุกคนสีนี้สวยมากจริงๆแนะนำนะคะว่าไปเอาสีนี้หน่อยตอนนี้คือต้องหยิบอันนี้ใช้บ่อยที่สุดมันเล่นแสงแต่มันไม่ได้เล่นมากมายอะไรนะคือสีนี้สวยมากเจ็ดสิบแปดค่ะทุกคนตั้งในคอมเมนต์เลยคือ78ไปซื้อเถอะมันดีมากเลยนะ
เนี่ยสีนี้นะคะอันนี้58จะออกเป็นอันนี้ก็คือเป็นสีที่ต้องชอบนะคะ58กับ78เป็นสีที่ต้องชอบที่สุดอันนี้เป็น Red Wall ที่มันจะเหมือนผิวเราอะมันมีความกล่ำแบบเป็นเลือดฝาดอันนี้คือเหมือนสีเลือดฝาดนะคะแล้วก็ใช้ได้ทุกสีผิวเช่นกันทั้งคนที่ผิวโทนสีเหลืองแล้วก็โทนสีแบบว่าสีเอียงชมพูสีนี้ก็คือใช้ได้ใช้ง่ายนะคะแล้วก็มันสามารถปัดได้ทั้งอ่อนๆแบบอมๆแก้มอมชมพูกินมะเขือเทศเยอะอะไรเงี้ยกับอันเนี้ยปัดเยอะๆมันก็จะกลายเป็นบ่มแดดได้เหมือนกันนะส่วนอันนี้ก็คือเป็นอันที่ใช้ง่ายในชีวิตประจำวันมากๆหรือจะปัดเป็นแบบปัดก่อนแล้วเราก็ค่อยเอาแบบสีแดงเนี้ยแทบๆมันก็จะมีความละเลื่อเหมือนแก้มเรามันแบบค่อยๆไล่เลเวลสี2สีนี้คือ recommend นะคะ58แล้วก็78สุดท้ายแล้วนะคะเป็นเบอร์59แล้วก็79อันนี้คือเป็นสีส้มใสๆมากเลยนะคะทุกคนอันนี้มันจะเป็นแบบส้มน่ารักน่ารักอะสีคอรัลต้องรู้สึกว่ารอบนี้ blush เขาจะออกมามีเม็ดสีที่ชมพูมากกว่าสีส้มอะทุกอันเลยนะคะพอปัดแล้วมันจะมีความเอียงชมพูมากกว่าที่เติ้งคิดไว้นะส้มน่ารักอันนี้คือสายเก่าอันนี้เป็นเบอร์79นะคะชื่อว่า slow flow นะคะก็คล้ายๆกับตัว78เมื่อกี้แต่ตัวเนี้ยจะสีแน่นขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะมีความอมเหลืองอมน้ำตาลเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงจะมีความชมพูน้อยกว่าเมื่อกี้ในเรื่องของการใช้งานสำหรับเติ้งก็คือ42เป็นแบรนด์ที่ทำสีเม็ดสีมาแน่นมากๆอยู่แล้วนะคะถ้าใครที่ลงรองพื้นไม่ได้ลงเซตแป้งใดๆนะอาจจะต้องระวังมือในการปัดนิดนึงอย่างที่เติ้งทำให้ดูเลยนะคะก็จะมีการคอปแรงก่อนปัดสักหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าใครมีการเซตแป้งลงแป้งก่อนอะไรเงี้ยคือสำหรับใครที่เซตแป้งอะไรเงี้ยก็อาจจะง่ายหน่อยในการหยิบขึ้นมาใช้แต่ถ้าเกิดว่าอยากให้ติดทนจนเย็นอะไรเงี้ยนะคะต้องแนะนำว่าให้ใช้แบบฟองน้ำอะแทบไปบนรองพื้นที่เราเกลี่ยไว้อะไรเงี้ยมันจะมีความเซตไปกับรองพื้นแล้วมันจะติดทนได้นานมากกว่าที่เราปัดทับบนแป้งนะคะแล้วก็อันนี้เป็นบลัชออนที่แน่นอนใช้ได้ทั้งตาแล้วก็ทั้งแก้มนะคะสลับเดียวก็ค่อนข้างจบดีส่วนตัวเตื้องแล้วเนี่ยเตื้องจะเป็นคนชอบใช้บลัชแบบเนื้อแมทแล้วก็อาจจะค่อยท็อปไฮไลท์เป็นสีต่างๆอะไรงี้นะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของการแก้มโกลว์แก้มวาวก็เลือกไปเลยละกันเป็นชิมเมอร์เราจะได้ไม่ต้องแท็บตัวไฮไลท์ต่อส่วนถ้าเกิดว่าใครที่แบบชอบสายแมทดูละมุนละมุนไม่ได้แบบต้องการเล่นแสงมากก็เนื้อแมทไปเลยก็ได้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่เติ้งคิดนานมากว่าเติ้งจะทำดีไหมนะคะก็ไม่แน่ใจว่ายังมีคนรอดูอยู่ไหมคืออยากขอกำลังใจเม้นมาหน่อยก็ได้นะคะถ้าเกิดมาดูแล้วแบบว่าถูกใจอะไรโควิดอะไรอีกแล้วเติ้งก็เลยคิดว่าถ้าใครอยู่บ้านแล้วไม่ได้ออกไปไหนเติ้งก็เลยมาสวอตให้ดูทุกสีมันไปเลยแล้วกันนะคะจะได้เลือกกันง่ายๆเติ้งขอย้ำอีกรอบเติ้งไม่รู้ว่าใครดูจอไหนจอที่เติ้งใช้ตอนนี้ที่ในการปรับสีทุกอย่างจะเป็นจอ iPad นะคะเพราะฉะนั้น device ต่างๆสีมันไม่ได้เหมือนกันนะทุกคนคืออยากให้คิดตรงนี้ด้วยนิดนึงนะแต่เติ้งนะคะพยายามปรับให้ตรงกับที่เติ้งเห็นในตาจริงแล้วพยายามมากๆค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็คือเป็นสวอตจากเติ้งนะตั้งใจทำให้มากๆเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปใครยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe นะคะกดเลยตอนนี้ก็ได้นะคะหวังว่าครั้งหน้าจะเจอกันใหม่ในช่องนี้วันนี้เติ้งไปแล้วค่ะบ๊ายบาย